วบหนึ่งแล้วค่ะใกล้แล้วตอนนี้11เดือนค่ะจะขวบหนึ่งแล้วก็โตเร็วมากๆเลยอ่ะแบบอุ้ยกันเดียวเลยค่ะใช่รู้สึกว่าโตเร็วมากๆเลยแบบยังจำวันคลอดเขาได้อยู่เลยอ่ะค่ะก็เห็นวิ่งแบบวิ่งเร็วมากแล้วเขาเดินได้แล้วค่ะแล้วก็คือแบบแทบจะวิ่งแล้วอะตอนนี้เริ่มเรียกมาเขาก็มีเรียกแม่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือแม่จริงๆหรือเปล่าแต่เราก็แบบถือว่าเป็นแม่ไปแล้วอะอย่างเป็นชื่นใจไหมคำแรกที่เขาเรียกเราชื่นใจคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาคือจะพูดความหมายนั้นหรือเปล่าแต่ว่าคือเราได้ยินคำมีความอะไรใช่คือแค่เขาออกเสียงอะไรมาเราก็แบบชื่นใจคือมันเหมือนแบบเรารู้สึกเราดีใจทุกพัฒนาการของเขาเลยค่ะตั้งแต่แบบนั่งได้คลานได้เดินได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่หลายคนมองว่าการมีลูกของเราค่อนข้างสำคัญสำคัญคือลุยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็เอาให้มันธรรมชาติที่สุดอะค่ะจะทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเรียนให้น้องแบบว่าได้ใช้ชีวิตแบบจริงๆใช่ก็อยากจะให้แบบได้ลองใช้ชีวิตนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตธรรมดาได้ใช้ชีวิตแบบสูงขึ้นมาหน่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เขาได้เรียนรู้แบบอะไรแบบอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตพ่อเป็นพ่อเป็นแม่มันฮาร์ดคอร์แค่ไหนการเลี้ยงลูกก็ช่วงแรกก็พอสมควรเลยนะคะกว่าจะปรับตัวได้เนี่ย คือมันแบบตอนช่วงแรกเราจะต้องเหมือนตื่นทุกแบบ 2-3 ชั่วโมงค่ะตื่นตามเขาแล้วก็แบบมีการแบบมาปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยตามแบบวิถีชีวิตแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ได้นอนเยอะขึ้นยังตอนนี้โอเคแล้วเขาก็แบบนอนยาวแล้วแต่เหมือนน้องโตขึ้นก็จะต้องมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเตรียมศึกษาอะไรไว้บ้างไหมคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปกับเขาค่ะจริงเพราะว่าบางทีอ่ะตำรามันแบบนี้แต่ว่าแบบลูกเราไม่ได้เหมือนในตำราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปกับเขาในกิจกรรมสามีกับกิจกรรมเราแตกต่างกันในการปานี้กับกิจกรรมสามีชอบแกล้งลูกอ่ะคืออย่างบิวอย่างเงี้ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดูลูกมากกว่าเพราะอยู่บ้านใช่ไหมคะสามีไปทำงานก็จะเป็นคนแบบพาเขาออกไปนู่นนี่อะไรเงี้ยส่วนสามีก็จะคอยมาช่วยในวันแบบเสาร์อาทิตย์จะพาเขาไปเดินเล่นพาไปสวนสัตว์พาไปแบบทานข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะพอมันสุขสันต์นี้แฮปปี้กับการเป็นลูกเลยไหมแฮปปี้นะคือมีความสุขมากเลยแน่นอนเลยคนที่สองคิดว่าจะมี2คนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบเว้นอีกสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้เวลากับคนนี้มากๆมันแบบมันมีความสุขมากเลยแค่แบบนั่งมองเขาเหมือนนั่งดูแพนด้าอย่างเงี้ยคือมันแบบสามารถมองได้แบบตลอดเวลาอย่างบางคนจะบอกว่าเหนื่อยแต่สำหรับเราดูแฮปปี้กับการเลี้ยงลูกอยู่กับลูกเหนื่อยไหมมันเหนื่อยมากๆเลยนะคะมันเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าความเหนื่อยนั้นมันแบบมันมีความสุขแล้ววันนี้แม่เราโล่งใจมากเพราะเราเป็นห่วงเราค่อนข้างที่แบบเรื่องมันเป็นแล้วตัวแรกเรียนแล้วนู่นนี่แล้ววันนี้เขาภูมิใจกับเราแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะภูมิใจนะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมาพูดว่าแบบอุ้ยภูมิใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เขาก็น่าจะภูมิใจอะไรเงี้ยสามีเขาก็แบบเขาก็แบบภูมิใจอย่างว่าเราก็สามารถแบบดูแลลูกได้ดีอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าน่าจะเกินคาดของคุณแม่ก็เกินคาดของสามีด้วยมั้งคนที่สองอยากได้เป็นผู้ชายกันบ้างไหมคะหรืออะไรคุณพ่อเนี่ยยังติดใจลูกสาวอยู่ใช่แต่ว่ามิวอ่ะก็แอบคิดว่าไหนๆเราแบบมีลูกแล้วอ่ะถ้าได้ลิ้มรสของทั้งสองเพศเลยก็น่าจะดีแต่ว่าจริงๆเราก็ได้หมดเลยค่ะเรื่องผิวชายเพศไปเลยมันเป็นตัวใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไปเลยก็เดี๋ยวต้องลองดูอีกทีค่ะยังไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องเพศขนาดนั้นคิดว่านะคะอยากจะให้เวลาเขามากๆเพราะช่วงเนี้ยเขาแบบไม่สามารถอยู่คนเดียวได้เลยนะต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดก็จริงๆจะต้องให้เวลากับเขาไปเยอะๆถามเรื่องเพื่อนสนิทเต้ยตอนนี้คนที่คาดว่าผู้ชายของเต้ยที่ไปเดนมาร์กจะเปิดตัวไหมเพื่อนรู้หรือยังเพราะว่าชาวเน็ตเปิดวาร์ปให้แล้วเปิดแล้วหรอเปิดแล้วหรือยังจริงๆเพื่อนเขาแจ้งให้เราทราบหรือยังเพื่อนแจ้งให้ทราบแล้วค่ะพามาแนะนำยังเลยบอกอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่จะพามาโอกาสได้คุยไหมคะทางโทรศัพท์มาถึงว่ากับฝ่ายชายยังเลยค่ะแต่เห็นรูปเห็นอะไรบ้างแล้วน้องเห็นบ้างแล้วผ่านไหมคะในฐานะเพื่อนได้ผ่านไหมก็ต้องแล้วแต่เขาเราไม่สามารถบอกได้เพราะว่ายังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปอ่ะตัวไม่ได้เขาบอกเพื่อนเขาบอกอะไรมันก็แบบเขาคงไม่ได้อยากจะบอกหรอกแต่ว่าพวกเพื่อนนี่แหละมันก็แบบถามจ้าอะไรอย่างเงี้ยหลุดใช่ไหมเขาก็เลย
ขาก็คงจำใจบอกอะไม่รู้จำใจบอกแล้วบอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถามกันจ้างอะไรอย่างเงี้ยดูสดใสขึ้นไหมอ๋อก็ดูสดใสขึ้นนะคะมันก็พอมีแฟนก็น่าจะแบบมีชีวิตชีวาเอ้ยไม่ใช่แฟนนะพูดผิดตายละไม่ได้แฟนนะพูดผิดเองจริงมีคนคุยอ่ะก็น่าจะแบบมีชีวิตชีวามากกว่าที่มันไปโสดมันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไปไหนก็จะเป็นเติ้ลที่ยังโสดก่อนหน้านี้ใช่คู่แล้วใช่ใช่ใช่ก็คือไม่ต้องซูมที่กระจกแล้วไม่ต้องซูมที่ช้อนแล้วจริงๆคุณเติ้ลแสดงว่าที่ผ่านมาที่แบบไปกินข้าวกันนะก็คือยังไม่เคยพามาเราไม่ได้แอบนะไม่ได้แบบว่าแอบอะไรคือเขายังไม่ได้พามาแล้วเรารู้ใช่ไหมว่าโปรไฟล์เขาเป็นใครจับเป็นคนในวงการใช่ไหมหรือว่ารู้ว่าคือเป็นคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเคยได้เจอมาแล้วแวบๆแต่ไม่เคยได้คุยอะไรเงี้ยจริงๆมีนัดทานข้าวไหมเพราะว่าแก๊งเราจะต้องมีการทานข้าวแล้วก็มีการแบบว่าเป็นธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมเนียมเลยเหรอก็คือช่วงนี้เต้ยเขายุ่งจริงๆเราก็มีนัดกันบ้างอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยเขายุ่งก็เลยแบบยังไม่ได้มาล่าสุดก็คือนั่นแหละที่เขายังแบบยังไม่ได้พามาเปิดตัวนั่นแหละค่ะโอเคสงสารมิวมิวหลุดไปแล้วนะ